วันนี้เราอยู่วัดมังกรนะครับถ้าหลวงพ่อท่านก็จะมอบนะครับองค์พระศรีอริยเมตไตรหรือว่าสังฆจารย์ซึ่งเกี่ยวข้องด้วยความอุดมสมบูรณ์บุญสุขและความอุดมสมบูรณ์บุญทรัพย์มอบให้กับทุกท่านด้วยนะครับอยู่เยาวราชแล้วนะจ๊ะมาตอนเช้านะช่วงนี้วันนี้กลางคืนน่าจะหมดแรงของกินมีเพียบสวยงามสวยงามคืนนะฮะไม่ได้มากลางคืนนะกลัวหมดแรงแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมาอีกรอบหรือเปล่าใส่กี่เผากันหมดเลยอ่ะได้ยังไงอ่ะวันนี้เราอยู่สำเพ็งนะมีรถมาเรื่อยๆกระเป๋ากระเป๋าสวยอยู่นะเนี่ยต้องมีเสียตังค์นะเนี่ยนี่เดิน10โมงคนจะไม่เยอะมากของเล่นเพียบคนต้องคนตากระเป๋ากระเป๋ากิฟช็อปเพียบเลยด้วยถุงเท้า10บาทตอนนี้เราก็อยู่คลองถมนะคนเยอะป่ะคนไม่เยอะเท่าไหร่10 11โมงนี่เราก็เสียตังค์ไปแล้วนะที่สำเพ็งเจอกางเกงไปเรียบร้อยมาดูกระเป๋าที่ร้านที่นี่ต่อนะมันไม่เยอะมากเดินชิวๆไฟสว่างมากเลยไหมเห็นไหมกลางวันยังสว่างเลยอ่ะมีเพลงด้วยอุ้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 ยตอนนี้อยู่หน้าพารากอนนะจ๊ะมาถ่ายซุ้มงานตรุษจีนที่นี่จะเป็นซุ้มเล็กๆปีนี้เป็นซุ้มเล็กๆคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะแล้วสาวน่ารักน่ารักเดินเยอะแยะเลยอีกซุ้มเนี่ยเป็นด้านนู้นเป็นกลางคืนน่าจะสวยนะเป็นมุมไฟ